อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่ผมรักทุกท่านครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด้วยรักและศรัทธาครับและในช่วงของเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ทรงประทานโอกาสให้บังอุมัตได้มาพบเจอพี่น้องแฟนรายการโดยเฉพาะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับผ่านทางสถานีวิทยุทหารอากาศ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดรายการของบังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์จริงๆที่บังได้มีโอกาสมารู้จักและรักกันเพื่ออัลลอฮ์กับพี่น้องชาวโลกสวยผ่านทางเพจ Facebook ด้วยรักทีวีซึ่งปัจจุบันมีพี่น้องให้เกียรติติดตามไม่ต่ำกว่า 180,000 ท่านนะครับแล้วก็ยังได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์ได้มาพบเจอและรักกันเพื่ออัลลอฮ์กับพี่น้องผู้ชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีสถานีโทรทัศน์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาผลกำไรไม่ได้ต้องการที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับคนใดคนหนึ่งผู้กองฟารุกเป็นอามีรได้นำคณะกรรมการที่มีหัวใจเดียวกันได้ทำหน้าที่ในการที่รับใช้คำสั่งเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือให้เราได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้เราได้ให้ความรักกับเด็กกำพร้าให้เราได้ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กกำพร้าและในวันนี้การเดินทางของมูลนิธิยาวนานมากว่า25ปีแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยและโดยเฉพาะยาตีมทีวีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำให้พี่น้องที่ใจบุญที่ปรารถนาที่จะทำความดีตามคำสั่งเสียของท่านนบีเนี่ยสามารถที่จะร่วมกับญะมาอะห์นี้ได้ง่ายขึ้นโดยที่ตัวเองไม่มีเวลาไปสืบเสาะไปเยี่ยมเยือนไปเฟ้นหาเด็กกำพร้าที่ยากลำบากแต่มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าทำหน้าที่นี้แทนเราโดยสมบูรณ์เราเพียงนำริสกีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้ได้มีส่วนร่วมผ่านหมายเลขบัญชีที่อยู่ทางหน้าจอท่านก็คือมีส่วนร่วมกับยาตีมทีวีแล้วด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์จริงๆครับพี่น้องผู้ชมรายการครับเรื่องด่วนเรื่องสำคัญที่บังจะต้องนำเรียนคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการจ่ายข้าวสารฟิตรอหรือที่เรียกว่าซะกาตินฟิตรเนี่ยนะครับเป็นบทบัญญัติอิสลามที่เป็นการชดเชยความไม่สมบูรณ์ในขณะที่เราทำการถือศีลอดเราอาจจะมีบางอย่างผิดพลาดเราอาจจะมีบางอย่างที่เรียกได้ว่ายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีอารมณ์โกรธอาจจะมีอารมณ์โมโหหรือการแสดงอิริยาบถใดๆออกไปที่ไม่สมควรในขณะที่ทำการถือศีลอดเรียกว่าศีลอดไม่สมบูรณ์ผู้รู้บอกว่าสกาตินฟิตรเนี่ยจะเป็นการไปเติมไปชดเชยให้ดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นอามิรผู้นำครอบครัวก็จะมีหน้าที่ในการต้องดูแลนะฮะสมาชิกในครอบครัวทำหน้าที่ในการออกข้าวสารซึ่งก็จะมีหน่วยซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีอยู่แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะบริจาคข้าวสารฟิตรอนี่นะให้กับคนที่เขายากไร้จริงๆพี่น้องนึกภาพตามบังนะฮะผู้กองฟารุกกรรมการมูลนิธิอาจารย์อัชอารีเนี่ยเขาไปเยี่ยมเด็กกำพร้าเขาจะเห็นความยากไร้ของคนที่อยู่ในชุมชนรายชื่อจะมีริสเป็นชื่อครอบครัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นหมายถึงคนที่เขาลำบากจริงๆถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าจะบริจาคให้ใครดีนะถึงจะเรียกว่ามีคุณค่าที่สุดเนี่ยวันนี้ทางยาตีมทีวีมีโครงการในการรับอามานะให้พี่น้องเนี่ยนะฮะชำระเรื่องของข้าวสารฟิตรอโดยที่พี่น้องสามารถติดต่อสอบถามได้นะนะครับข้าวสารฟิตรอเนี่ยได้ถูกนำมาตวงเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาแปลงเป็นจำนวนเงินคือไม่ได้นี่ไม่ใช่เป็นการออกเข้าสารฟิตรอด้วยเงินนะแต่เป็นการนำเงินเนี่ยฝากอามานะให้กับทางยาตีมทีวีเนี่ยช่วยดูแลเขาก็จะไปซื้อเป็นข้าวสารแล้วก็นำไปให้กับทางผู้ที่ยากไร้นะครับข้าวสารฟิตรอเนี่ย 1คน140บาทนะครับ1คนเนี่ยก็140บาทแล้วถ้าพี่น้องมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเนี่ยพี่น้องก็นับจำนวนคนไปพี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์หมายเลขนี้ เดี๋ยวบังขออนุญาตนะครับเดี๋ยวบังจะขึ้นให้กับพี่น้องเป็น
เดี๋ยวสักครู่ครับผมจะขึ้นเป็นหมายเลขบัญชีให้ทางหน้าจอตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวดูตรงเทคนี้ก่อนนะครับอึ๊บโอเคเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้เลยเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องด่วนฮะเราต้องทำก่อนที่จะละหมาดอีดคุณผู้ชมนะครับ02-934-3495โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับเข้าสารฟิตรออผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขยายใหญ่นิดนึงอันนี้ทำสดเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมเอ่ยนะฮะผมชัดๆอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะฮะเข้าสารฟิตรอนะครับตามเบอร์ที่บังให้ตรงนี้พี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์ไปแล้วก็ขอหมายเลขบัญชีแล้วก็แจ้งนะสมาชิกในครอบครัวว่ามีใครบ้างอะไรเนี่ยฮะพี่น้องก็แจ้งได้แล้วก็ส่วนของพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยไม่หวังหายไม่ใช่ว่าไม่หมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์นะเป็นคำเรียกให้เกิดความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานระดับสูงที่ไม่สามารถที่ทำการถือศีลอดได้เนื่องจากว่ามีอันตรายกับชีวิตหรือพี่น้องที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าพี่น้องที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามหลักการศาสนาอิสลามในส่วนนี้เนี่ยพี่น้องสามารถที่จะจ่ายเป็นฟิตยะในการชดเชยได้1เดือนนะ1เดือนเนี่ยตีเป็นข้าวสาร18กิโลอยู่ที่เดือนละ 2,100 บาท 2,100 บาทนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยไม่หวังหายแล้วก็ต้องชดเชยในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นข้าวสารฟิตยะนะก็ตกวันละ70บาทนะครับ70บาทนี่ก็ประมาณ6ขีดนะครับ1มุดนะฮะก็ทั้งเดือนเลยก็ 2,100 บาทอันนี้ก็สามารถโทรศัพท์มาที่เบอร์ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับ เรื่องราวที่บางจะคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บางต้องเรียนคุณผู้ชมตรงๆว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบางได้นำหัวข้อเรื่องของคำสอนลูกได้ดีอ่ะเมื่อวานนี้บางคุยเรื่องของสอนลูกได้ดีแต่บางคุยช่วงท้ายรายการแล้วพี่น้องที่ดูทางยาตีมทีวีเนี่ยเวลาหมดก่อน ผมเรียนคุณผู้ชมว่าน้องมุสลิมะคนนี้เนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเองว่าคุณแม่เนี่ยได้สอนอะไรเอาไว้บ้างคุณแม่ได้สั่งเสียอะไรเอาไว้บ้างช่วงที่ทางยาตีมทีวีขาดตอนไปเนี่ยยังมีเรื่องที่ผมมองเห็นเลยคือผมอ่านให้พี่น้องฟังไปเนี่ยเล่าให้พี่น้องฟังไปผมก็ขนลุกไปเป็นคำสอนที่ดีเหลือเกินคุณผู้ชมนะฮะผมจึงรับอามานะนะครับกับพี่น้องเนี่ยที่ฟังทาง AM 1251และทางเพจด้วยรักทีวีที่ดูกันต่อเนื่องเนี่ยว่าผมเนี่ยจะนำมาบอกเล่าต่อนะฮะในวันนี้ดังนั้นก็เลยตั้งเป็นหัวข้อชื่อว่าความรักของแม่ซึ่งโดยปกติเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยเราจะคุยเรื่องของความรักของแม่กันช่วงเดือนธันวาคมวันที่ออกช่วงเดือนสิงหาคม12สิงหาคนก็จะคุยกันเรื่องของแม่แต่ว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยทุกวันคือวันแม่เป็นวันที่ต้องนึกถึงความดีของแม่นึกถึงความรักของแม่และนึกถึงคำสอนของแม่ลองมาดูครับว่าบทความเรื่องนี้เนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนที่ทำให้บางเองเนี่ยถึงขนาดที่จะต้องนำมาประมวลและมาเล่าให้พี่น้องฟังอย่างจริงจังในวันนี้มี10ข้อด้วยกัน นะครับขออนุญาตทวนนะฮะตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากพี่น้องบางท่านอาจจะไม่ได้รับชมและรับฟังพี่น้องท่านนี้เนี่ยใช้ Facebook ชื่อว่าสุมัยยะ ได้พูดถึงเรื่องคำสอนของแม่คำสอนของแม่คำแรกก็คือคำว่าอิตตะกิลละหรืออิตตะกุลลอฮ์แปลความหมายคือจงยำเกรงอัลลอฮ์นะลูกน้องมุสลิมะคนนี้เล่าให้ฟังว่าเหมือนแม่เนี่ยจะไปอ่านข้อความเนี่ยไปเจอจากหนังสือเล่มไหนสักเล่มหนึ่งที่ได้พูดถึงชาวซะลัฟที่ซอแลเนี่ยที่ได้เอ่ยประโยคนี้กับคนในครอบครัวที่กำลังจะเดินทางออกนอกบ้านไปแสวงหาริสกีตั้งแต่นั้นที่แม่อ่านเจอแม่ก็จะพูดคำนี้เอามาใช้กับลูกพอลูกโตเนี่ยนะฮะลูกโตพอสมควรเนี่ยแม่ก็เริ่มใช้คำนี้เป็นคำสั่งเสียเวลาที่ลูกจะออกจากบ้านส่วนลูกก็รู้สึกว่าโอ้เอ็นดูแม่จังเลยทำไมแม่แบบโหไปอ่านมาแล้วก็เอามาใช้อะไรเงี้ยแต่พอเวลาผ่านไปน้องคนนี้มานึกดูอดคิดไม่ได้ว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนอกบ้านทั้งการตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำอะไรนะฮะอัลลอฮ์ให้ได้พ้นผ่านเรื่องที่ไม่ดีบางเรื่องและคนไม่ดีบางคนเนี่ย
ก็ได้รับจากอิทธิพลจากคำสั่งเสียนี้ของแม่นี่แหละวัลลอฮุอาลัมอิตตะกิลละยำเกรงอัลลอฮ์นะจงยำเกรงอัลลอฮ์นะแล้วบางก็เล่าถึงเรื่องราวของสิ่งที่ท่านอาจารย์บับลี่เนี่ยได้เคยหยิบยกเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังซึ่งบางก็จำได้เพียงแค่ลางๆว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ลูกเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงแล้วนับวันรอที่จะจากไปคุณผู้ชมเป็นเด็กอายุไม่ถึง10ขวบนะครับเป็นลูกสาวส่วนคุณพ่อเนี่ยเสียใจแล้วก็เครียดมากทำให้หลงไหลไปกับการกับสิ่งมึนเมาไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนเพื่อหวังว่าจะดับความทุกข์ในใจกับการที่กำลังจะสูญเสียลูกไปหลังจากที่พ่อเนี่ยไปทำในสิ่งที่ฮารอมกลับมานะครับพ่อก็จะเปิดประตูแง้มไปดูว่าลูกเนี่ยหลับหรือยังคุณผู้ชมลูกไม่หลับลูกบอกกับพ่อว่าพ่อจ๋าอิตตะกิลละอิตตะกิลละจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะพ่อจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะพ่อพ่อเนี่ยเข่าทรุดเลยคุณผู้ชมร้องไห้ร้องไห้เหมือนเด็กเลยคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยลูกสาวก็ได้กลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาและคุณพ่อคนนี้ก็ไม่หันกลับไปทำในสิ่งที่ฮารอมอีกเลยก็ไม่ไปใช้ชีวิตในสังคมแห่งความมึนเมาอีกเลยด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ดังนั้นคำนี้คำใหญ่สำหรับบางมากคำใหญ่มากการใครก็ตามเนี่ยที่เตือนเรานะว่าอิตตะกิลละหรืออิตตะกุลลอฮ์เนี่ยนั่นคือเขารักเราจากหัวใจจริงๆคุณผู้ชมนะฮะเขาห่วงเราอ่ะเขาห่วงเราว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราทำชีวิตที่เราเป็นอยู่ภายใต้คำนี้ไหมว่าอิตตะกุลลอฮ์อิตตะกิลละคุณผู้ชมนะครับดังนั้นนี่คือคำใหญ่และเป็นคำแรกเป็นประโยคแรกที่น้องมุสลิมะที่ชื่อว่าซุมัยยะเนี่ยได้มีการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังกันเราไปดูกันต่อข้อที่2ครับข้อที่2คุณแม่ของน้องสอนว่ายังไงไม่ว่าที่ไหนและสภาพใดลูกต้องรักษาละหมาดไว้เสมอนะทำให้ผมนึกย้อนกับคำนาซีฮะที่ผมได้บอกกับลูกหลังจากที่ผมทำการละหมาดญะมาอะห์ร่วมกับครอบครัวเสร็จแน่นอนครับความเป็นเด็กเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการละหมาดต้นเวลาอาจจะละหมาดล่าช้าอาจจะมีเผลอเลออาจจะมีหลงลืมแต่ด้วยหัวใจของความเป็นพ่อเนี่ยผมก็บอกกับลูกเหมือนกับที่คุณแม่ของน้องซุมัยยะพูดเลยผมอธิบายให้ลูกฟังว่าลูกเอ้ยในวันเนี้ยเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยพ่อเนี่ยอัลลอฮ์ให้พ่อซื้อแอร์เนี่ยมาให้กับลูกเพื่อลูกจะได้ไม่ร้อนไม่ทรมานเวลาที่เข้าฤดูหนาวอัลลอฮ์ให้พ่อมีความสามารถในการไปซื้อผ้าห่มซื้อฮีเตอร์ซื้อเสื้อกันหนาวให้กับลูกได้ในยามที่ฝนตกในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาให้พ่อได้ไปมีริสกีในการไปซื้อเสื้อกันฝนพ่อมีรถขับพาลูกไปในที่ไหนที่ไหนโดยที่ลูกไม่เปียกแต่ลูกเอ้ยสิ่งนี้พ่อช่วยไม่ได้ถ้าลูกไม่ละหมาดพ่อช่วยไม่ได้วันที่พ่อกลับคืนสู่ล็อบไปแล้วหัวใจของพ่อทุกคนหัวใจของแม่ทุกคนอยากจะไปเจอกับลูกในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าลูกไม่ละหมาดเราจะไม่ได้เจอกันนะลูกนี่คือสิ่งที่ผมพูดกับลูกในขณะที่ผมละหมาดญะมาอะห์ร่วมกับครอบครัวเสร็จนะครับผมก็พูดแบบนี้แล้วมันเป็นความรู้สึกจากหัวใจจริงๆฮะเพราะว่าเหมือนกับเรื่องราวที่น้องซุมัยยะจะเล่าให้ฟังนั่นแหละก็คือทุกเรื่องเนี่ยคุณแม่ของน้องเนี่ยเรียกว่าอะไรผ่อนปรนได้ก็ผ่อนปรนอะไรหยวนได้ก็หยวนนะครับแต่เรื่องละหมาดเนี่ยไม่มีคำว่าหยวนไม่มีคำว่าผ่อนปรนเลยลูกๆทุกคนเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้จากคุณแม่แสดงว่าน้องซุมัยยะมีพี่น้องหลายคนคุณแม่เนี่ยปลูกฝังอย่างจริงจังและปฏิบัติจริงในชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนคือรักษาเวลาละหมาดอยู่บนรถก็นั่งละหมาดบนรถนะฮะมีโอกาสจุดไหนก็คือละหมาดไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปคุณผู้ชม
สุดท้ายน้องเล่าให้ฟังว่าพอเติบโตมาเนี่ยแม้บางคนในพี่น้องอาจจะหลงทางไปบ้างผิดไปบ้างแต่เรื่องการละหมาดเนี่ยทุกคนค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนรักษาสภาพของการเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ละหมาดแล้วทุกคนจะไม่ทิ้งมันแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ดำรัสไว้ยังไงฮะการละหมาดคือสิ่งเดียวที่จะยับยั้งมนุษย์จากความชั่วได้สุดท้ายพี่น้องเนี่ยที่อาจจะหลงทางไปอัลลอฮ์ก็เมตตาให้กลับมาสู่ทางนำในที่สุดดังนั้นเนี่ยการละหมาดจึงสำคัญชีวิตของบางที่เคยหลงทางชีวิตของบางที่เคยเหลวแหลกมาก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยอุมัตเคยทำไม่ดีอย่างนี้ ผมเรียนคุณผู้ชมนะผมไม่เคยบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใสสะอาดมาก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทำตัวไม่ดีและผมเคยหลงทางและด้วยการที่อัลลอฮ์เมตตาให้ผมย้อนกลับมาพยายามแสวงหาคำตอบของชีวิตที่ผมหลงทางเพราะผมน้อยใจผมไม่ได้รับความยุติธรรมผมถูกรังแกผมขาดความรักแล้วผมมีความรู้สึกว่าทำไมผมทำตัวให้ดีแล้วทำไมผมเจอสิ่งเหล่านี้และอัลลอฮ์ก็เมตตาให้ผมเจอคำตอบในอิสลามแล้วผมก็กลับมาหาพระองค์เริ่มต้นด้วยการละหมาดว่าลอฮีการละหมาดตะฮัจญุดในค่ำคืนวันนั้นร้องไห้กับอัลลอฮ์ขอพลังจากอัลลอฮ์เพราะรู้ตัวว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยผมลงนรกแน่ๆแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาให้ผมได้เปลี่ยนแปลงให้ผมได้หยุดยั้งในสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่10ข้ออัลลอฮ์เมตตาณคืนนั้นหยุดไปได้เลยสัก 8-9 ข้ออาจจะเหลือบางข้อที่จะต้องพยายามต่อไปแล้วผมจะไม่เห็นความสำคัญของการละหมาดได้ยังไงในเมื่อผมรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาให้ผมได้หลุดพ้นจากเหวนรกผมหลุดพ้นจากการจมดิ่งกับชีวิตที่เหลวแหลกก็เพราะการละหมาดเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นนี่คำสอนของแม่ของน้องสุมัยยะเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มากวันนี้ผมรักพี่น้องร่วมศรัทธาเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันผมแล้วก็เลยมาบอกกับพี่น้องมาให้กำลังใจกับพี่น้องบ่อยๆว่าพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์นะพี่น้องกลับมาละหมาดนะเพราะคนที่เขารักกันจริงๆเขาต้องอยากจะไปเจอกันในสวรรค์อีกไม่ใช่เจอกันในดุนยาไม่ใช่มารู้จักกันเห็นกันแค่ผ่านจอทีวีมันต้องไปอยู่ใกล้ๆกันใกล้ท่านนบีในสวงสวรรค์ด้วยกันพี่น้องอย่าไปทดท้อใจว่าทำไมคนนั้นละหมาดแต่เลวทำไมคนนี้ละหมาดแต่ทำตัวไม่ดีพี่น้องอย่าไปมองไอ้สิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรถ้าการละหมาดคือสิ่งที่ยับยั้งเขาจากความชั่วได้อินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่การที่เราจะไปสวรรค์จะดูแบบอย่างดูอย่างนบีเป็นนบีเป็นตัวแทนที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเพื่อที่จะเป็นมหาบุรุษที่สมบูรณ์ที่สุดนบีละหมาดครับแล้วนบีสั่งเสียคุณผู้ชมรู้ไหมก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตท่านนบีห่วงเราเรื่องอะไรเรื่องละหมาดเพราะละหมาดเป็นสิ่งเดียวที่จะยับยั้งอุมมะของท่านนบีจากความชั่วได้วันนี้ไม่ได้ถ้าเขายังคงรักษาละหมาดวันหนึ่งละหมาดจะเข้าไปครอบคลุมหัวใจของเขาทำให้เขาเอาชนะต่อการยุแย่ของชัยฏอนได้ครับพี่น้องข้อที่3 คุณแม่ของน้องสุเมยะสอนให้ลูกๆให้กุรอานเนี่ยให้อยู่ในชีวิตคุณแม่เนี่ยไม่เคยส่งลูกไปเรียนกุรอานในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพิเศษแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่เรียนประจำเนี่ยมีการสอนอยู่แล้วเหมือนกับเป็นโรงเรียนสุราอะไรเงี้ยนะฮะแม่สอนให้อ่านกุรอานด้วยตัวเองด้วยแม่ไม่ได้มีความรู้ในเชิงตัจวีดมากแต่ลูกๆก็อ่านกุรอานแตกตัวตั้งแต่ก่อนประถมโอ้โหเป็นคุณแม่ที่มาชาอัลลอฮ์สุดยอดมากครับอัลลอฮ์เมตตามากครับที่สำคัญเนี่ยน้องบอกว่าเราคุ้นชินกับภาพแม่อ่านกุรอานจนกระทั่งแม่เสียชีวิตจำได้ว่าก่อนไปโรงเรียนทุกวันแม่จะอ่านกุรอานก่อนออกจากบ้านจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยติดตัวของลูกบางคนโดยเฉพาะคนแรกๆที่แม่มีเวลากวดขันมากหน่อยเหมือนว่าถ้าวันไหนไม่ได้อ่านกุรอานเหมือนกับชีวิตมันขาดอะไรไปโอ้โหคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่เมื่อมองย้อนกลับไปก็เพราะว่ามันสำคัญมากๆกับการที่เราใส่ใจบางกิจวัตรในชีวิตประจำวันของเด็กๆแต่ตั้งแต่คืนวันแรกของชีวิตเขาเพราะมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาในที่สุดคำสั่งเสียข้อต่อมาครับ
แม่ไว้ใจลูกเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจคำเนี้ยวันเนี้ยอัลลอฮ์เมตตาผมมีลูกแล้วผมก็เข้าใจคำว่าไว้ใจเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่สอนอะไรนะไว้ใจในความหมายคือเชื่อใจว่าลูกเนี่ยรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำซึ่งน้องบอกว่าส่วนตัวคิดว่ามันเป็นความรู้สึกสำคัญของคนคนหนึ่งที่ได้รับจากคนที่เรารักอะแต่ความไว้ใจเนี่ยก็ต้องมาหลังจากการที่ถูกเข้มงวดแล้วพอสมควรแล้วผ่านการอบรมสั่งสอนแล้วนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากชีวิตตัวเองในฐานะลูกน้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องความไว้วางใจตรงนี้เนี่ยเมื่อเราแน่ใจว่าพ่อแม่เนี่ยไว้ใจเรามากพอไม่ต้องมานั่งตามตรวจสอบอะไรยิ่งต้องทำตัวให้สมกับความไว้ใจของพ่อแม่น้องก็เป็นลูกที่อัลฮัมดุลิลละห์เช่นเดียวกันครับเป็นลูกที่น่ารักเช่นเดียวกันน้องเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งสมัยมัธยมเนี่ยน้องขอแม่เนี่ยสอบเสร็จแล้วแม่จ๋าหนูขอไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนก็ไปกันเป็นกลุ่มใหญ่นี่แหละครับแต่พอไปกินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเวลายังเหลือสมมุติว่าไปกินกันสี่โมงเย็นห้าโมงเนี่ยกินเสร็จละบอกแม่ว่าจะกลับบ้านตอนหกโมงสมมุตินะครับปรากฏเพื่อนๆชวนกันบอกว่าเนี่ยเวลายังเหลือไปเดินห้างกันนะฮะน้องด้วยความที่น้องเนี่ยเห็นความสำคัญของความไว้วางใจของพ่อแม่เนี่ยน้องบอกว่าเดี๋ยวเราขอโทรบอกแม่ก่อนเพื่อนก็บอกว่าไอ้โทรทำไมอ่ะยังไงเราก็กลับเวลาเดิมตามที่บอกกับแม่ไว้นี่นะแม่ไม่รู้หรอกว่าไปไหนมาบ้างน้องวันนี้พูดคำนี้ครับมันเป็นราคาของความไว้ใจมันเป็นราคาของความไว้ใจครับคุณผู้ชมนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกแล้วคุณผู้ชมว่ามีคุณค่าถึงขนาดที่ผมต้องเอามาเล่าให้พี่น้องฟังต่อข้อที่5ครับน้องเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องพูดถึงการทะเลาะกันแบบใช้กำลังนะในชีวิตของน้องเนี่ยไม่เคยเห็นพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันหรือเถียงกันต่อหน้าลูกเลยนะฮะทั้งที่สมัยสาวๆของคุณแม่ของน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีอุดมการณ์ทางการเมืองนะฮะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนขึ้นไฮปาร์คอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอมาเป็นแม่คนเนี่ยแม่รับบทเป็นแม่และเป็นผู้ฟังที่ดีถ้ามีตรงไหนที่มีความคิดเห็นต่างเขาจะไปคุยกันลับหลังไม่ใช่ต่อหน้าลูกนะครับแล้วก็พอโตมาน้องบอกว่ารู้ว่ามีเรื่องมากมายที่พ่อแม่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยที่จะโต้เถียงกันให้ลูกได้เห็นเลยผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมฮะในหมู่พี่น้องแม้จะมีช่วงเกเรแต่ไม่เคยมีใครที่ทะเลาะกันคือยังเคารพต่อคุณแม่เสมอยังเกรงใจคุณแม่เสมอคุณแม่บอกให้หยุดก็คือหยุดนะครับข้อต่อมาครับเอาใจใส่ในการเลือกโรงเรียนให้ลูกเมื่อยังเล็กบอกว่าแม่เป็นคนซีเรียสมากเรื่องโรงเรียนนะฮะเงื่อนไขเดียวของแม่คือเป็นโรงเรียนที่มีอิสลามแม้ว่าจะมีกระแสสังคมตอนนั้นจะพัดไปอีกอย่างนึงตอนจบอนุบาลครูที่โรงเรียนขอแม่พาเรากับเพื่อนๆไปลงสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งไม่ไกลบ้านปรากฏสอบติดอยู่คนเดียวครูก็คิดว่าถ้าสอบติดยังไงแม่ก็ต้องใจอ่อนเพราะใครก็อยากจะไปโรงเรียนดังที่นี่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่เลยแม่ยืนยันกับครูว่าฉันจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนมุสลิมนะฮะที่ลูกได้คลุมฮิญาบได้เวลาก็ละหมาดได้ตรงนะฮะได้มีอาหารฮะลาลแม่เคยบอกว่าแม่อยากให้ลูกที่ยังเล็กเนี่ยถูกสอนโดยครูที่อย่างน้อยรู้จักอัลลอฮ์และสามารถพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ให้กับเด็กๆฟังได้อันนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ในขอบเขตที่มีความสามารถนะครับข้อต่อมาโหอันนี้ลึกซึ้งเลยคุณผู้ชมฟังเสียงลูกก่อนเสียงคนอื่นถึงจะทั้งเลือกทั้งเฟ้นโรงเรียนให้กับลูกสมัยเด็กแต่แม่กลับปล่อยตามใจแบบสุดๆในเรื่องการเลือกที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ไม่เคยเข้ามายุ่งว่าลูกต้องเลือกเรียนคณะไหนเรียนที่ไหนอยากเรียนอะไรไม่ว่าจะเป็นคณะสังคมไม่นิยมแค่ไหนก็ตามขอให้แน่ใจว่าเราชอบจริงๆและสามารถใช้ชีวิตตามหลักการศาสนาได้จำได้ว่าตอนเลือกเรียนเอกชนเราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเลือกสาขาประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้เป็นที่นิยมเลยสำหรับชาวคณะเพื่อนบางคนบอกว่าถึงอยากจะเรียนแค่ไหนยังไงที่บ้านก็ไม่ให้เรียนหรอกแต่พอเราบอกกับพ่อแม่บอกว่าเออน่าสนุกนะคือพ่อแม่น่ารักมากนะครับเรื่องแบบนี้ปรากฏขึ้นในแทบทุกขั้นตอนของชีวิตหลังจากที่ได้โตแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงานการแต่งกายการเลี้ยงลูกแม่ให้สิทธิ์เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่โดยไม่เคยสนใจว่าคนรอบข้างจะเห็นดีเห็นพ้องยังไงเราไม่เคยต้องกังวลเลยว่าจะตอบกับป้าข้างบ้านยังไงว่าทำงานอะไรอยู่จะเรียกมหัศเท่าไหร่ให้ไม่ให้อายชาวบ้านหรือเลี้ยงลูกยังไงให้ใครๆได้ชื่นชมเรื่องนี้ทั้งพ่อแม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านะฮะไ
เคยให้ความคิดของคนอื่นนอกบ้านมามีน้ำหนักต่อการตัดสินใจของคนในบ้านเป็นเรื่องที่วิธีที่โตมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้มีชีวิตที่ง่ายขึ้นมากๆเลยข้อที่8นะครับคือการเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆของคนใกล้ชิดน้องสุมัยยะเล่าให้ฟังว่าแม่เป็นคนที่ถ้าทำอาหารอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะบอกได้ว่าญาติคนไหนหรือเพื่อนบ้านคนไหนเนี่ยชอบกินอาหารนี้และใช้ให้ลูกเอาไปฝากยิ่งถ้าลูกเนี่ยนะฮะแม่จะจำแม่นมากว่าใครชอบอะไรเวลาต้องการที่อยากจะแบบเอาเหมือนกับให้กำลังใจลูกคนไหนเป็นพิเศษต้อนรับกลับจากเรียนโรงเรียนประจำอะไรเงี้ยนะฮะก็จะทำอาหารที่ลูกคนนั้นเนี่ยชอบเอาไว้นี่ก็จะเป็นเรื่องนึงที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองสำคัญลูกๆทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษนะฮะโอ้โหมีพี่น้องถึง9คนเลยนะฮะน้องสุมัยยะนะครับข้อต่อมาคือการมอบดูอาดีๆให้กับลูกเสมอหนึ่งในเหตุผลที่เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสียใจกันมากในเรื่องของการจากไปของแม่คือชีวิตของเราเนี่ยขาดมือดูอาทรงพลังยิ่งความเจ็บปวดหลายอย่างบนโลกที่ไม่มีแม่ก็มาจากเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรในบ้านของคุณสุมัยยะเนี่ยเวลาลูกคนไหนจะสอบลูกคนไหนจะทำงานต้องพรีเซนต์หรือมีบททดสอบอะไรที่ต้องก้าวผ่านเนี่ยมักจะมาบอกให้แม่ช่วยดูอาให้ซึ่งแม่ก็จะทำหน้าที่อย่างหนักแน่นมั่นคงมากไม่เคยแบบขอดูอาไปแบบดูอาผ่านๆนะคือแม่ขอจริงจังเลยแล้วต่อเนื่องเลยชนิดที่เจ้าของเรื่องเองเนี่ยยังอาจจะสู้ไม่ได้เลยก็ได้แล้วน้องเล่าให้ฟังว่าจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ลูกสาวคนโตเนี่ยยังแบบบอกเคยโทรไปบอกแม่ว่านะฮะเป็นผื่นลูกเป็นผื่นดูอาให้ลูกให้หลานด้วยนะแม่จากนั้นเนี่ยตัวคนโทรเองแทบจะลืมไปแล้วผ่านไป2สัปดาห์พอไปเยี่ยมแม่แม่เห็นหลานแล้วบอกอ้าวผื่นหายหมดแล้วนี่น้องสุมัยยะบอกว่าเราก็เลยบอกว่าหายตั้งแต่ไม่กี่วันหลังจากที่โทรหาแม่แล้วลืมบอกแม่บอกว่านี่แม่ก็ดูอาให้ทุกคืนเลยยังไม่หยุดเลยตัดยุดอีกต่างหากนะครับยังดูอาให้หลานอยู่เลยนะฮะโอ้โหและสุดท้ายครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้มีในทุกครอบครัวก็คือฝากลูกไว้กับอัลลอฮ์น้องสุมัยยะบอกว่าแค่มีตัวเองมีลูก 2-3 คนเนี่ยหัวหมุนไปหมดเลยแม่มีลูก9คนเวอร์ชั่นเลี้ยงคนเดียวทุกครั้งที่สงสัยว่าแม่ทำได้ยังไงก็นึกถึงที่แม่เคยเล่าบนเวทีหนึ่งในฐานะวิทยากรว่าตอนเป็นลูกเล็กๆทำงานบ้านไม่ทันตอนลูกเล็กๆเนี่ยทำงานบ้านไม่ทันหรอกไม่มีเวลามานั่งเฝ้าดูลูกตลอดจะเอาอะไรยังไงคือสารวนน่ะคุณผู้ชมแต่ใช้วิธีก็คือทำหน้าที่ป้องกันให้เต็มที่แล้วขอดูอาฝากลูกไว้กับอัลลอฮ์บอกพระองค์ว่าเราไม่ทันจริงๆเราไม่มีความสามารถจริงๆคือต้องทำงานไปด้วยต้องดูลูกไปด้วยเนี่ยนะฮะแต่ลูกก็อยู่ไม่ไกลนี่แหละแต่แบบคืออย่างว่าเด็กเล็กอะจริงๆคือต้องดูตลอดน้องก็บอกว่านี่นึกเสมอว่าแม้ว่าแม่จากไปในวัยที่ยังไม่มากนักแต่แม่ก็จากไปในสภาพที่รอดพ้นจากบททดสอบหนักๆใดๆที่เกี่ยวกับลูกทั้ง9คนลูก9คนเติบโตมาแข็งแรงไม่มีใครต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคอะไรที่เป็นหนักๆเลยไม่มีอุบัติเหตุแรงๆเลยนี่คืออะไรครับนี่คือดุอานะคือการฝากลูกไว้กับอัลลอฮ์นะน้องบอกว่าการฝากลูกไว้กับอัลลอฮ์ของแม่เนี่ยทำให้บทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเลยแม้แต่ในเรื่องสำคัญมากๆที่แม่ไม่เคยสอนอย่างการใช้ชีวิตต่อไปให้ได้บนโลกที่ไม่มีแม่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยจินตนาการได้เลยว่าจะรับมือมันยังไงไหวแต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยความช่วยเหลือของแม่ผู้ที่ฝากเราไว้กับอัลลอฮ์ลึกซึ้งชื่นชมจริงๆครับขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีคุณสุมัยยะที่ได้ถ่ายทอดคำสอนดีๆของคุณแม่ให้กับเราทุกคนที่ได้ฟังกันในวันนี้พักกันสักครู่ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับขณะนี้พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการด้วยรักและศรัทธาอยู่กับบังอุมัดที่นี่นะครับทางเพจ Facebook ด้วยรักทีวีทางสถานีวิทยุอากาศ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์และออนแอร์ผ่านทางยาตีมทีวีครับบังให้หมายเลขเบอร์โทรสำหรับพี่น้องที่ชำระข้าวสารฟิตรอหรือว่าพี่น้องที่ต้องการมอบอามะนะห์ในเรื่องของข้าวสารฟิตยะห์นะครับสำหรับชดเชยในช่วงของการถือศีลอดเนี่ยนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะโทรศัพท์ฝากอามะนะห์ให้กับยาตีมทีวีได้เพราะเขามีรายชื่อบุคคลที่มีความยากจนเนี่ยเรียกว่าให้ได้ตรงจุดมากๆเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ให้กำลังใจบางมัดมาโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยบางมีเรื่องที่อยากจะนำเรียนพี่น้องนะครับนั่นก็คือช่วงประมาณช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วก็สิ่งนึงที่บางเห็นก็คือครอบครัวหลายครอบครัวเนี่ยมีเครื่องปรับอากาศไม่กล้าเปิดค่าไฟแพงมากแล้วถามว่าตัวบางเองเนี่ยบางเองก็เป็นคนหนึ่งที่
บางตัดสินใจต่อก่อนที่บางจะย้ายมาอยู่ที่จังหวัดแพร่เนี่ยบางมีเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเกริกด้วยกันนะครับแล้วเขาเป็นบริษัทที่รับติดตั้งโซลาร์เซลล์บางเคยสอบถามเขาบอกว่า3กิโลวัตต์นี่ก็อยู่ที่350,000มันสูงมากเลยคุณผู้ชมซึ่งบ้านผมเนี่ยต้องใช้ประมาณ10กิโลวัตต์ปรากฏว่าบางก็หาข้อมูลครับแล้วบางก็ไปเจอเจ้าหนึ่งนะฮะติดตั้งโซลาร์เซลล์450,000ได้10กิโลวัตต์บางก็ตัดสินใจเลยเพื่อครอบครัวเพราะบางรู้ว่ายามร้อนเนี่ยที่เนี่ยร้อนมากยามหนาวก็หนาวจัดนะครับในขณะเดียวกันบางเองเนี่ยก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วบางก็ใช้เวลา1ปีที่บางพักฟื้นที่เนี่ยในการค้นคว้าศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยแบบนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะอันนี้คือที่บางศึกษาแล้วบางก็เซตทีมงานนะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับยังมีทั้งระบบที่เป็นออนกริดแล้วก็ออฟกริดนี่คือผมทำจริงเลยนะฮะคุณไอนากับผมเนี่ยนะครับคือพยายามจะทดสอบคือเรียนรู้กับมันว่ามันคืออะไรมันทำยังไงนะครับแม้ว่าผมจะเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วนะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมมาดูว่าเวลาที่ใช้งานจริงแอร์แต่ละตัวเนี่ยมันดึงไฟกี่กิโลวัตต์นะฮะ18,000 BTU กินกี่กิโลวัตต์อะไรเงี้ยผมคร่ำเคร่งอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยผมจริงจังกับมันเนี่ยระยะเวลา1ปีคุณผู้ชมจนวันเนี้ยแม้กระทั่งไฟดับเนี่ยบ้านผมก็จะเหมือนไฟไม่ดับจนเป็นบ้านหลังเดียวที่ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยไฟดับอยู่นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของการที่บังได้ใช้เวลา1ปีเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือโซลาร์เซลล์หมดเลยนะครับเป็นไฟออฟกริดตอนกลางคืนอย่างนี้เลยนะฮะแล้วปรากฏว่าบังก็เริ่มมีคนถามแล้วก็บังก็ให้ทีมงานเนี่ยไปทำการติดตั้งช่วงประมาณ10วันที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่บังนึกก็คือเราจะทำยังไงเนี่ยเชื่อว่ามีพี่น้องจำนวนมากเนี่ยที่มีความปรารถนานะฮะปรารถนาที่อยากจะให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยอย่างในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยละศีลอดก็ละศีลอดกันแบบร้อนๆนะครับนะฮะจะทำอะไรก็แบบมีความรู้สึกว่ามันเหมือนสัญญาณจะหลุดขาดๆนิดนึงต้องขอมาคุณผู้ชมด้วยนะครับบังก็เลยตัดสินใจนะครับผมจะให้พี่น้องดูบังได้ทำทั้งออฟกริดและออนกริดไว้ให้พี่น้องเลือกนะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ผมไปติดตั้งให้กับพี่น้องมุสลิมท่านแรกเนี่ยจะเป็นร้านบิงซูนม6ร้านบิงซูนม6เนี่ยปัญหาก็คือไฟฟ้าใช้เยอะมากเพราะว่าอยากจะเปิดแอร์ฉ่ำๆให้กับคนที่เป็นลูกค้าในร้านพี่เล็กเนี่ยก็เลยปรึกษาผมก็เลยได้ให้คำแนะนำไปแล้วผมก็ได้คำนวณเอาไว้ว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าติดตั้งขนาดนี้นะจากค่าไฟเดือนละ 60,000 เนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ 20,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูครับมาดูบทสัมภาษณ์ว่าหลังจากการติดตั้งแล้วเป็นยังไงลองฟังเรื่องราวของพี่เล็กเจ้าของร้านบิงซูนม6คลอง19กันนะครับนี่เล็กค่ะเจ้าของร้านบิงซูนมหกสาขาคลอง19ค่ะไฟดับค่ะมีปัญหาเรื่องไฟไม่พอใช้ค่ะ2หม้อแล้วก็ยังไม่พอเดือนนึงตกเกือบ 60,000 นะคะตอนแรกก็คิดว่าจะติดตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์แล้วบางอุมัดมาแนะนำมั่นใจในคำแนะนำของบางอุมัดด้วยค่ะดีค่ะเรียบร้อยดีไม่ต้องกังวลอะไรเลยเขาก็ดำเนินการของเขาไปแบบสบายใจอ่ะจากค่าไฟเดือนละ 60,000 โดยเฉลี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ20,000กว่าบาทค่ะตกใจทุกคนอ่ะดีใจค่ะดีใจมากก็เลยเอาไปซื้อแอร์ติดในห้องละหมาดเพิ่มใช้แอร์ได้ตามสบายเลยตอนนี้มันคุ้มค่ากับการลงทุนระยะเวลาเท่าไหร่จะคืนทุนครับ2ปีครึ่งก็น่าจะได้แล้วค่ะถ้าอยากจะให้มาลองรับโซลาร์เซลล์ตรงนี้ไปพิจารณาดูมันจะใช้เงินลงทุนมากหน่อยแต่ว่ามันคุ้มคืนทุนเร็วต่อไปเราก็ได้ใช้ไฟฟรีไม่ต้องเครียดว่าต่อไปค่าไฟจะแพงมากตอนนี้เราก็ใช้ได้แบบสบายๆสำหรับกลางวันแต่คืนร้านเราก็ปิดแค่3ทุ่มแล้วก็จบค่ะติดต่อที่บางอุมัดเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องราวของพี่เล็กนะครับที่ผมได้พาทีมงานเนี่ยไปเซตไปติดตั้งให้อัลเลาะห์เมตตาให้จาก 60,000 เนี่ยเหลืออยู่แค่ 20,000 หมื่นไปปลายเท่านั้นเองด้วยความเมตตาจากอัลเลาะห์แล้วบางเองเนี่ยก็เลยคุยกับทีมงานของบางว่าบางเนี่ยอยากจะทำความดีในอีกรูปแบบนึงอย่างบ้านเรือนปกติเนี่ยจะใช้ไฟกันอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์
เปิดแอร์ตอนกลางวัน1ตัวมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ3กิโลวัตต์ที่บางเคยถามเพื่อนบริษัทเพื่อนเนี่ยเขาติดตั้ง 350,000 ปัจจุบันเนี่ยราคาก็มีแข่งขันกันก็เหลืออยู่ประมาณ 250,000 บางตั้งใจทำให้กับ FC ของบาง3กิโลวัตต์ 99,000 นี่คือทั้งหมดแล้วนะครับติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเลย 99,000 นะฮะถ้าพี่น้องสนใจนะพี่น้องก็ทักมาปรึกษาบางได้นะครับคือดุนยาคุณผู้ชมมีตอนนี้มีพี่น้องที่นัดคิวติดตั้งที่หนองจอกวันพฤหัสนะฮะแล้วก็มีพี่น้องที่นัดติดตั้งหลังวันอีดเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งคือตอนนี้เมื่อวานบางพิมพ์อยู่ใน Facebook นะครับแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยทักมาเยอะมากแล้วบางก็เริ่มจัดคิวนะฮะเพื่อไม่ให้ชนกันก็ถ้าพี่น้องสนใจเนี่ยบางจะทำตรงนี้ให้นะครับมีพี่น้องหลายท่านบอกว่าแบบโหไปถามที่นู่นที่นี่เนี่ยโหต่ำสุดก็แสนปลายอ่ะไม่มีหรอก 99,000 คือบางพยายามที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่คือแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับพี่น้องนะสำหรับพี่น้องที่อาจจะมีงบน้อยนะครับแต่ก็อยากจะใช้พลังงานทางเลือกนะครับผมก็ได้มีการเรียกว่าให้ทีมงานเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกอินเทอร์เน็ตจะเวียงๆน่าจะปกติอยู่ไหมอยู่เนาะคือผมได้ให้ทีมงานเนี่ยทำเซตอุปกรณ์สำหรับคนที่เรียกว่าอาจจะมีงบน้อยที่บ้านฉันไม่มีแอร์ฉันแค่เอาไว้ซักผ้าเอาไว้ดูยาตีมนะฉันเอาไว้กับคอมพิวเตอร์เปิดพัดลมไฟส่องสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องลองดูชุดนี้บางทำไว้ให้นะฮะลองดูนะครับอันนี้เรียกว่าชุดครอบครัวนะสำหรับพี่น้องที่ต้องการใช้โซลาเซลล์เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับชุดโซลาเซลล์ระบบออฟกริดที่บางจะแนะนำในวันนี้ก็คือโซลาเซลล์ชุดรักครอบครัวเหมาะกับพี่น้องที่ต้องการแบ่งเบาภาระการใช้ไฟฟ้าหรือสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงชุดนี้เป็นชุดกึ่งสำเร็จรูปตู้ควบคุมมีล้อสามารถเคลื่อนที่ได้ครับแค่ติดตั้งแผงและเสียบปลั๊กตามคู่มือก็เปิดใช้งานได้ทันทีสิ่งที่พี่น้องจะได้รับในชุดโซลาเซลล์ชุดรักครอบครัวก็คือแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ถึง170วัตต์บังให้ไปเลยครับ2แผงต่อขนานรวมกันได้340วัตต์และภายในชุดคอนโทรลนี้บังเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะกับโซลาเซลล์มากที่สุดคือแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดถึง100แอมป์ชุดนี้บังแถมหลอดไฟ DC 12โวลต์ให้อีก4หลอดฟรีติดตั้งง่ายมีคู่มือและคลิปในการติดตั้งเพราะว่าบังทำให้กึ่งสำเร็จรูปแล้วจริงๆโซลาเซลล์ชุดรักครอบครัวสามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายเช่นกลางวันใช้กับเครื่องซักผ้าดูทีวีหุงข้าวโน้ตบุ๊กก็ใช้ได้ชาร์จมือถือก็ได้ส่วนกลางคืนเปิดไฟ DC 12โวลต์สัก4ดวงเปิดพัดลมให้เย็นสบายๆตลอดทั้งคืนใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันและจะมีคุณค่ามากๆยามไฟฟ้าดับฉุกเฉินลูกๆจะได้ไม่ต้องนอนร้อนๆรอไฟฟ้ากลับมาฟังแบบนี้แล้วพี่น้องคงคิดว่าหลายหมื่นแน่ๆเลยบางหรือถึงแสนหรือเปล่าไม่นะครับ 25,900 ส่งฟรีพร้อมคู่มือการติดตั้งง่ายๆสนใจทักหรือโทร0819597775ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งสำหรับบังเองที่อยากจะช่วยพี่น้องนะที่บังเคยติด450กิโลวัตต์บังสามารถถ้าช่วยเหลือพี่น้องได้เนี่ยเหลืออยู่แค่259,000นะครับคือถ้าพี่น้องคือเรื่องนี้ต้องคุยกันผมต้องสอบถามรายละเอียดก่อนว่าพี่น้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่แอร์เท่าไหร่คือเพื่อไม่ให้มากเกินกว่าที่ท่านใช้ให้มันพอดีและไม่ให้ขาดนะครับแต่สำหรับบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เอาอยู่นะครับ3กิโลวัตต์เนี่ยค่าไฟก็จะลดไปได้ประมาณเดือนนึงก็2,000 ถึง 3,000 บาทประมาณนั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็บางยินดีให้คำปรึกษานะครับบางยินดีให้คำปรึกษาหรือว่าถ้าต้องการชุดเล็กแบบที่ผมได้นำเสนอไปสักครู่เนี้ยพี่น้องก็สามารถที่จะทักมาได้เบอร์โทรขึ้น2เบอร์นี่แหละครับเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าการลงทุนเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมีพี่น้องบอกว่ามันจะคุ้มไหมบางคือถ้าเกิดว่าพูดถึงชุดใหญ่หมายถึงว่าที่เป็นออนกริดเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราจ่าย
ค่าไฟล่วงหน้าประมาณ2ปีถึง3ปีแผงโซล่าเซลล์เนี่ยใช้งานได้ประมาณ25ปีแต่ค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมฮะสมมติวันนี้ท่านบอกว่าค่าไฟท่าน 10,000 นะฮะเนี่ยฉันจ่ายทุกเดือนเลยเดือนละ 10,000 ผมแนะนำพี่น้องเนี่ยติดอยู่10กิโลวัตต์ทั่วไปเขาอยู่ประมาณ 450,000 ใช่ไหมครับพี่น้องผมทำโปรเจกต์ช่วยพี่น้องหรือใครที่กำลังคิดสนใจอยากจะติดตั้งก็ลองเลือกดูนะครับบางทำให้ 259,000 เนี่ยพี่น้องจ่ายมันจะลดไปประมาณ 7-8,000 บาทต่อเดือนลองเอามาคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปี8เดือนประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เท่ากับเราได้ใช้ไฟกลางวันเนี่ยฟรีเลยอีก20กว่าปีนะครับถ้าพี่น้องท่านใดเนี่ยอยากจะปรึกษาก็โทรมาหาบางหรือทักทาง Facebook ส่วนตัวบางก็ได้ทางเพจด้วยรักทีวีก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่หลายคนบอกว่าค่าไฟเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานซึ่งหลายท่านเนี่ยจากค่าไฟ 2,000 ตอนเนี้ยมันค่า FT เพิ่มขึ้นกลายเป็น 5,000 แล้วเดือนเมษายนเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่อากาศร้อนจัดคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะเคยทำงานแล้วหยุดทำงานแล้วหยุดเดือนเมษายนนี้เนี่ยหลายคนคอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาเลยยังไม่ค่อยเย็นเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเราเนี่ยจะลงทุนเพื่อให้กับคนในบ้านที่เรารักให้ใช้ชีวิตไม่ต้องลำบากมากหรอความร้อนที่บังเจอไอความร้อนข้างนอกบ้านเนี่ยมันทำให้อะไรมันทำให้เดี๋ยวนะฮะมันทำให้เลือดกำเดาบังไหลทำให้ภรรยาเนี่ยเป็นโพรงจมูกอักเสบเลยคุณผู้ชมดังนั้นก็ถ้าบังช่วยพี่น้องเรื่องนี้ได้บังก็ยินดีและเต็มใจและขออนุญาตนะครับว่าผมขอทำโปรเจกต์นี้ให้กับเฉพาะแฟนรายการของบังพี่น้องบอกว่าหนูอยู่ใต้นะหนูอยู่เหนือนะคือผมรับติดตั้งทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ภาคเหนืออย่างเดียวผมจะให้ทีมงานเดินทางไปถ้าไกลมากๆอาจจะช่วยค่าน้ำมัน 3,000 อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่จะเก็บไปมากกว่านี้เพราะว่าผมคุยกับทีมงานว่าเขาจะขายกัน 250,000 อะไรก็แล้วแต่ชีวิตคนเราอะไอ้ส่วนเนี้ยเราถือว่าเราได้ช่วยพี่น้องของเราผมว่ามันเป็นผลบุญนะครับเอาเท่าที่เราสามารถดำเนินการได้เนี่ยประมาณนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจบางมีเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ0819597775นั่นแหละที่พี่น้องเคยสั่งกุรอานที่พี่น้องเคยสั่งลำโพงกุรอานเคยสั่งนาฬิกาอาซานเนี่ยนะฮะที่พี่น้องโทรมาเป็นประจำนี่แหละพี่น้องก็สามารถที่จะใช้เบอร์นี้เนี่ยในการที่จะประสานงานสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของโซลาร์เซลล์ได้นะครับไอ้ส่วนของโซลาร์เซลล์ชุดเล็กที่พี่น้องจะเอาไปติดตั้งเวลาไฟดับลูกก็ยังมีพัดลมใช้นะฮะยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีอยู่ที่ผมได้เปิดไปเอาละครับสำหรับทางยาตีนทีวีเวลาหมดแล้วนะครับลาพี่น้องไปก่อนขอพี่น้องมีความสุขในการสะสมความดีนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ เอาละครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่สถานีวิทยุอากาศ AM 1251กิโลเฮิรตซ์แล้วก็อยู่กันทางเพจ Facebook ด้วยรักทีวีนะครับก็ผมคิดว่าก็อยากให้พี่น้องช่วยดูอาให้กับผมด้วยนะให้พี่น้องที่เขามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสนะครับ 250,000 กับ 450,000 นี่มันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ 250,000 กับ 99,000 มันก็ต่างกันเยอะเช่นกันในส่วนอื่นที่นอกเหนือที่มันจะเป็นกำไรบางขอนำมาเป็นการทำบุญเพื่อให้แฟนรายการของบางทุกคนได้มีสิทธิ์เข้าถึงพลังงานทางเลือกตรงนี้อินชาอัลเลาะห์บางจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอย่างละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะต้องขอข้อมูลเยอะนิดนึงว่าค่าไฟเดือนสุดท้ายท่านเท่าไหร่ท่านมีเครื่องปรับอากาศกี่ตัวท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะคำนวณออกมาว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าติดตั้งไซต์นี้แล้วเนี่ยน่าจะลดค่าไฟได้เท่าไหร่น่าจะคืนทุนประมาณกี่ปีแบบที่ผมได้ทำให้กับพี่เล็กนะครับเจ้าของบิงซูนม6คลอง19นั่นเองนะครับพี่น้องก็จดเบอร์ไว้0819597775นะครับ0819597775จริงๆเนี่ยผมเรียนท่านอาจารย์อัชอารีทางยาตีมทีวีไว้นานแล้วล่ะว่าผมจะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่งานค่อนข้างจะแน่นผมก็เลยทำแบบเงียบๆไปนะครับแต่ว่าณวันนี้ไม่ได้ละเงียบไม่ได้ละเพราะว่าพี่น้องของผมเดือดร้อนหลายท่านเนี่ยอยากจะทำแต่มันโอ้โหราคามันสูงเหลือเกินไม่ไหวรับแบบมันเหลือเกินนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ใช่แค่1กิโลวัตต์นะ3กิโลวัตต์นะพี่น้องสามารถที่จะร่วมโปรเจกต์กับบังได้ 99,000 นะติดตั้ง
อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมทีมงานมืออาชีพครับแล้วที่สำคัญนะถ้าพี่น้องเนี่ยเป็น FC บางเนี่ยพี่น้องไม่ต้องมัดจำติดตั้งเสร็จคือไม่ต้องกลัวนะสมมติบางทีพี่น้องแนะนำให้เพื่อนที่เป็นแฟนรายการนะครับติดตั้งเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ต้องบางคนเขาไม่รู้จักบางใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยจ่ายมัดจำไปแล้วเขาจะทำหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับทำเสร็จชำระตรงนั้นเลยนะครับทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายดีไหมฮะนี่คือความตั้งใจของบางนะฝากพี่น้องช่วยดูอาให้โปรเจกต์นี้ของบางเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์ได้แบบง่ายขึ้นเพื่อให้คนในบ้านเนี่ยต่อไปมันสูงขึ้นคุณผู้ชมปีนี้ค่าไฟจะขึ้นอีก2รอบซึ่งทุกวันนี้หลายคนจะเปิดแอร์ในแบบโหคิดหนักเครียดเลยนะฮะถ้าเราพอมีงบประมาณเนี่ยเราลงทุนไปเนี่ยสักประมาณ2ปีกว่า3ปีเนี่ยถือว่าคืนทุนแล้วอะแล้วหลังจากนั้นค่าไฟมันก็จะอยู่ในระดับที่แบบเราโอเคเรารับได้เงี้ยอินชาอัลลอฮ์ไปตลอดนะครับก็เป็นความปรารถนาดีนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ก็ใกล้หมดรอมฎอนแล้วครับวันพรุ่งนี้วันที่20เนี่ยจะทางสำนักจุฬาลัทธิมนตรีก็จะมีการนัดดูเดือนเพื่อที่จะกำหนดวันที่1หรือว่าเป็นวันอีดินฟิตรีนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้ทำการเฉลิมฉลองไปด้วยกันทั่วประเทศไทยซึ่งก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการด้วยรักและศรัทธาทาง AM 1251เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยพี่น้องท่านใดที่ได้รับลำโพงกุรอานไปแล้วเนี่ยยังไงก็อย่าลืมเปิดฟังนะครับที่นั่นตรงนั้นน่ะมีการบรรยายมีตัฟซีรกุรอานมีอัลกุรอานความหมายที่เป็นภาษาไทยเหมือนกับเราได้เจอกันทุกวันน่ะนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องให้กำลังใจกับบังเสมอครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วทั้ง2ช่องทางนะครับลาพี่น้องไปก่อนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ